สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องน้องหล่าซันเดย์ครับพี่น้องหล่ามาตัดยางครับวันนี้เห็ดครับแต่ว่าที่สำคัญน้องหล่าเจอเห็ดครับอร่อยนี่ครับเห็ดน้องหล่าเจอเห็ดอร่อยเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกเห็ดพวกตับนี่ครับเห็ดเราเจอเห็ดครับเจอเห็ดในปลายย่างงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวตัดยางเสร็จเราค่อยเก็บครับจะหลอดตัวหอยทากเปล่าเนี่ยตัวกินถอนเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวคือมาเก็บหอยกินหมดแล้วทำไมถอนหอยกินหมดเนี่ยเนี่ยหอยกำลังมากินเดี๋ยวเราถอนเลยดีกว่าถอนไปเลยทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไว้หอยกินหักเอาไปทิ้งโคนไว้ไม่เป็นไรเอาไว้เป็นเชื้อนุ่งเยอะนุ่งมากแดงมันกลิ่นหวานกลิ่นหวานคือว่าโดนหอยกินหมดเลยกินหมดเลยเชือทิ้งเชือไว้เดี๋ยวเขาหงอกเห็ดชนิดนี้กินอร่อยครับเห็ดปลวกแต่นี่เป็นเห็ดปลวกตาบดูดอกนี้ครับงามโดนตัวถากเจาะสวยมากๆสองดอกเดี๋ยวเอาเห็ดไปเก็บเดี๋ยวมาตัดยางใหม่สวยๆครับเดี๋ยวตัดยางไปก่อดูไปเรื่อยๆก็เผื่อเจอนี่อ่อนๆเลยนี่ไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยครับเพราะไม่ได้มาตั้งใจหาเห็ดมาตัดยางสวยๆเลยครับดอกนี้กำลังตุ่มๆแต่โดนเจาะอีกแล้วเหมือนเดิมปิดไว้นี่เราจะเอาเฉพาะโคนมันเดี๋ยวเราเอามีดเกาทีหลังเน่าใบไม้หอไปเดี๋ยววันนี้ต้องเดินหาแล้วครับ
เผื่อจะเจอเพราะว่าป่าอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะมีเห็ดนะครับยังพอกินได้แล้วก็เอาไปกินจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้มันเป็นแค่หอยทากไม่เป็นไรครับหอยทากกินว้าวดูดอกนี้ครับนี่โอ้โหโอ้ยรู้สึกว่าเอาไม่ได้แล้วเน่าหมดทั้งแผงเลยใหญ่จริงๆมาเจอช้าไปมันเน่าครับเอาไม่ได้แล้วเอาไว้เป็นเชื้อขึ้นเลยดอกนี้เอาได้เอาดอกนี้แทนนี่ครับอันนี้กำลังขึ้นเลยครับแต่ไว้ไม่ได้แล้วเราถ้าเราเจอเราต้องเก็บไม่งั้นเดี๋ยวตัวทากกินหมดตาเหมือนเห็ดตุ๊กตาเลยดูอีกพอมีนี่ก็สะสมได้หลายดอกครับได้พอแกงแล้วแหละเดี๋ยวไปใส่แกงหน่อไม้กินกับแกงหน่อไม้นะอร่อยนี่อีกดอกนึงยังกินได้อยู่ครับอันนี้ไม่ทราบว่าเห็ดอะไรครับขาวๆเหม็นกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่น่าจะเป็นเห็ดเมาเนี่ยครับยังไม่ทันโผล่ตัวทากก็เจาะกินก่อนมันรู้ดีกว่าเราอีกครับนี่น้องหล่าเอาเชื้อมาโรยไว้นะเผื่อมันจะได้งอกอีกครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูครับตอนนี้ยังไม่มีครับเจออีกแล้วนี่ครับโอ้โหเห็ดปลวกเห็ดปลวกตาบตัวทากกินหมดกินไม่ทันตัวถากมันเอาหมดโอ้อันนี้เน่าอันนี้เน่าปล่อยไว้ดอกสวยๆเลย2ดอก3ดอก
สะสมครับสะสมดอกงามๆเลยครับนี่น้องลาเอาไปเก็บไว้ที่รถเลยนะครับอันนั้นนี่มาเจอใหม่เจอใหม่ก็เก็บใหม่อีกเอาไปแกงใส่หน่อไม้ดอกสวยดอกน้อยเดินตัดยางอ่ะเดินไปเดินมาก็เจอนี่มาตัดยางมาเลยมาหาเห็ดแล้วก็ดีได้เห็ดเป็นของแถมไปเอาไปแกงใส่หน่อไม้น้ำตัวทากมันกินหมดเลยกินไม่ทันตัวทากโผล่ขึ้นมาทากก็กินนี่ครับหนึ่งสองสามทากกินหมดยังไม่ทันโตทากก็กินหมดทำไมมันมีดอกเดียวดอกสวยๆครับงามจังเลยดอกนี้แทบไม่อยากถอนเลยอ่ะงัดใช้ที่งัดสวยๆครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปแกงนี่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกมันต้องมีครับมันต้องมีเยอะมันต้องมีอีกแน่ๆอู้นี่ครับอีก2ดอกเห็ดปลวกเห็ดปลวกอันแสนอร่อยนะครับคนก็ชอบทากก็ชอบสวยๆเลยถอนนี่นี่ดอกหนึ่งถอนดอกสวยๆแล้วเอาขยะปิดไว้เหมือนเดิมเผื่อเขางอกอีกแล้วกันต่อเห็นป่ะดูดอกนี้ครับดอกเดียวแต่ว่าใหญ่มากเลยเยอะๆตัวทากกำลังจะกินเลยอ่ะแม่ตัวทากกินใหญ่เลยอ่ะไม่เอาไม่ให้กินเราจะกินกินเห็ดโอ้โหไม่เห็นมันกว่าจะเห็นทากก็กินเกือบหมดแล้วไหนเท่านี้ก็เอาครับแบ่งกันกินนะทากนะแบ่งกันกินนะทากเอ้ยเดี๋ยวไปดูกันอีกครับเผื่อมีอีกเห็ดครับเห็ดนี่ครับ
นี่เห็ดปลวกทั้งนั้นเลยเห็ดปลวกครับเห็ดปลวกสวยๆถอนเลยสงสัยต้องเอามีดงัดครับเพราะว่ามันมีดก่อนสวยๆเลยครับเท่าที่เอาได้เพราะว่ามันมีแต่รากยางมันแข็งเท่านั้นไม่ค่อยขึ้นขาดท่อนหูดองนี้รากยางทั้งนั้นเลยครับงัดยากโอ้ดูความงามนี่ครับนี่ได้ไปจะถอนมาเดี๋ยวมาเลยติดหลักยางเหนียวไม่ค่อยออกเราตัดเอาเลยเพราะว่ามันเริ่มโอ้ยเห็ดดูลึกนะนะตัดโคตรสวยมากเลยดูดอกนี้ครับสวยนี่ไม่เอาพี่น้องดูด้วยครับดูตรงนี้ครับหมดละยังไม่หมดอีกเสร็จแล้วดึงเลยนี่ครับเรายังไม่เอาเยอะเพราะมันไก่แกะลอยเรียบร้อย
ครับเห็ดเห็ดดอกงามๆมาไปเอาถุงก่อนหมูเดียวครับนี่ครับหมูเดียวครับดอกนี้ครับเก็บใส่ถุงก่อนหมูเดียวหมูใหญ่ๆต้มมันแหละกินอร่อยไว้เป็นเชื่ออันนึงนี่ครับหมูเดียวครับเต็มถุงเลยครับหมูเดียวเต็มถุงเลยนี่ครับวันนี้น้องลามาทำงานนะครับมาตัดยางแวะเก็บก่อนเมื่อวานไม่เห็นครับเพราะว่ามันไม่บานวันนี้มันบานก็เลยเห็นเห็ดปลวกตาบนะครับสวยๆเลยครับแต่บานไปหน่อยแต่ก็ยังกินได้ครับหายากครับเขตนี้ไม่ค่อยมีเห็ดเจอพอเราเจอครั้งนึงเราก็ดีใจถ้าไปซื้อเขาเนี่ยมันก็แพงครับมันกินอร่อยนะครับรสชาติหวานนะครับอันนี้ดอกบานเต็มทีเลยครับดอกมันใหญ่อันนี้กำลังสวยเลยเดี๋ยวขอหักโดนหนอนเจาะยังพอกินได้โดนตัวหนอนตัวทากกินสะใจเลยครับเก็บดอกใหญ่ๆสวยๆครับดูดอกนี้ตรงนี้ขายาวนี่น้องล่าตัดเอาแค่ทอนๆนึงเองครับเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่สุดดินมันดึงยากครับเพราะว่ามันเป็นรากยางด้วยแล้วก็มันก็ชันลานางเก็บมันก็ลำบากที่เห็นภาพสั้นๆเนี่ยคือมันชันครับน้องล่าเก็บลำบากภาพก็เลยออกมาแบบนั้นพอแกงเดี๋ยวจะเกาโคนทิ้งไว้ตามปลวกเนี่ยครับให้มันงอกครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องน้องลาซอนเดย์ด้วยนะครับนานๆจะทำคลิปเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ทำงานหลักทำงานเป็นหลักครับเราก็ต้องเอางานของเราคลิปเราก็ถ้าว่างก็ทำครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ